ในยุคที่การท่องเที่ยวในไทยเป็นที่นิยมในหมู่ชาวต่างชาติภาพที่มักปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียต่างๆมักเต็มไปด้วยความสนุกสนานในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ปาร์ตี้และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสนุกสนานแต่มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้โพสต์บนทิกตอกโดยกล่าวว่านา่าเศร้าที่มีหลายคนไม่รู้จักเมืองไทยแบบนี้พร้อมแสดงวิดีโอที่นำเสนอด้านวัฒนธรรมไทยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นวัดวา,ารามงานศิลปะ การแกะสลักงานฝีมืออาหารอันเป็นเอกลักษณ์และความมีน้ำใจของคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้ต้องการบอกเล่าความจริงที่ลึกซึ้งของประเทศไทยที่มีมากกว่าแค่สถานบันเทิงและการเฉลิมฉลองสนุกสนานในยามค่ำคืนเขามองว่าเมืองไทยมีสิ่งที่น่าประทับใจมากมายซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นมรดกตกทอดมาอย่างยาวนานแต่กลับไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าที่ควรในหมู่ชาวต่างชาติบางกลุ่ม เขาได้กล่าวถึงประเทศไทยที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่เขาหลงไหลไม่ว่าจะเป็นวัดที่งดงามงานศิลปะที่ประณีตการแกะสลักไม้ที่มีความละเอียดอ่อนงานฝีมือที่มีความเป็นเอกลักษณ์และความศรัทธาทางศาสนาที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตคนไทยอาหารไทยที่หลากหลายและอุดมไปด้วยรสชาติที่น่าประทับใจและที่สำคัญที่สุดคือคนไทยที่มีความใจดีและอบอุ่นทำให้ประเทศไทยเป็นมากกว่าที่ใครหลายคนคิดนักท่องเที่ยวหลายคน อาจจะมองประเทศไทยในมุมของการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลักซึ่งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแต่หากเราลองมองลึกลงไปเราจะพบว่าประเทศไทยยังเต็มไปด้วยเรื่องราวและความงดงามทางวัฒนธรรมที่น่าค้นหาชาวต่างชาติได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไทยไว้อย่างหลากหลายมุมมองจากที่พวกเขาเคยได้สัมผัสมาอย่างเช่นความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้บอกว่า สิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมายาวนานฉันประทับใจที่ประเทศไทยสามารถรักษาความงดงามของวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ได้แม้ว่าจะมีความทันสมัยเข้ามาแทรกซึมอย่างมากก็ตามการแสดงศิลปะอย่างโขนและลิเกเป็นภาพสะท้อนถึงภูมิปัญญาของคนไทยฉันรู้สึกว่าเมืองไทยไม่ได้เป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นที่ที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้งด้วย ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบอกว่าเมื่อพูดถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่ฉันคิดถึงคงหนีไม่พ้นวัดวาอารามที่งดงามและสงบเงียบทุกครั้งที่ฉันไปเยือนวัดไทยฉันรู้สึกเหมือนได้สัมผัสกับความสงบทางจิตใจสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและรายละเอียดในงานแกะสลักเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและศรัทธาในศาสนาของคนไทยไม่ใช่แค่วัดขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงแต่แม้แต่วัดเล็กๆที่อยู่ในชนบท ก็มีความสวยงามและเปลี่ยนไปด้วยความหมายทางจิตวิญญาณความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันหลงรักเพราะงานฝีมือที่นี่มีความเป็นเอกลักษณ์และละเอียดอ่อนมากไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักไม้ที่มีความวิจิตรบรรจงหรือการทอผ้าไหมที่แสดงถึงความพิถีพิถันของช่างฝีมือไทยทุกครั้งที่ฉันเห็นงานฝีมือเหล่านี้ฉันรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นแค่สิ่งของ แต่เป็นศิลปะที่แสดงถึงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของคนไทยความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวจีนคนนี้บอกว่าอาหารไทยเป็นมากกว่าความอร่อยมันเป็นศิลปะที่ผสมผสานรสชาติที่ซับซ้อนและมีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมรสเผ็ดหวานเปรี้ยวเค็มทุกอย่างรวมกันอย่างลงตัวในอาหารจานเดียวทำให้แต่ละมื้อเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับฉันนอกจากรสชาติแล้ว ฉันยังประทับใจที่คนไทยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสมุนไพรที่สดใหม่ซึ่งไม่เพียงแค่ทำให้อาหารมีรสชาติดีแต่ยังดีต่อสุขภาพอีกด้วยความคิดเห็นจากชาวญี่ปุ่นบอกว่าธรรมชาติของประเทศไทยทำให้ฉันลหลงไหลประเทศนี้มีภูมิทัศน์ที่หลากหลายตั้งแต่ภูเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชอุม่มและยังมีชายหาดที่น้ำทะเลใสาราวกับคริสตัลฉันเคยไปเยือนทั้งภาคเหนือและภาคใต้และทุกทกที่ ก็มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองความสวยงามของธรรมชาติที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่ความงดงามภายนอกแต่ยังสะท้อนถึงความผูกพันของคนไทยกับธรรมชาติที่ดูแลเป็นอย่างดีความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับประเทศไทยก็คือเทศกาลและประเพณีที่ยังคงรักษาไว้อย่างดีเช่นสงกรานและลอยกระทงซึ่งไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองเท่านั้น แต่ยังมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางาศาสนาที่ลึกซึง้งมันเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมไทยอย่างมากและการได้มีโอกาสเข้าร่วมในเทศกาลเหล่านี้ทําให้ฉันเข้าใจถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยมากขึ้นความคิดเห็นจากชาวออสเตรเลียบอกว่าวิถีชีวิตของคนไทยนั้นน่าทึ่งมากฉันได้ไปสัมผัสชีวิตในชนบทและรู้สึกว่ามันมีความสงบและเรียบง่ายคนไทยใช้ชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแม้ว่าความเจริญทางเทคโนโลยีจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งไปแต่ความเคารพต่อประเพณีและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่ในชีวิตประจําวันของคนไทยฉันรู้สึกได้ถึงความสมดุลระหว่างความทันสมัยและการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมความคิดเห็นจากชาวเยอรมันบอกว่าสิ่งที่ทําให้ฉันรักเมืองไทยคือการต้อนรับที่อบอุ่นของคนไทยฉันเคยเดินทางไปหลายประเทศแต่การต้อนรับที่ได้รับในเมืองไทย เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนคนไทยเต็มไปด้วยน้ำใจไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่รอยยิ้มและความช่วยเหลือซึ่งทำให้การมาเยือนเมืองไทยเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่เมื่ออยู่ในประเทศไทยความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษคนนี้บอกว่าสิ่งที่ฉันประทับใจที่สุดเกี่ยวกับประเทศไทยคือบทบาทของาศาสนาในชีวิตประจำวันของคนไทยทุกที่ที่ไป ฉันเห็นวัดและเห็นผู้คนมาทำบุญนั่งสมาธิและแสดงความเคารพต่อาศาสนาพุทธมันทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบและความลึกซึ้งที่สะท้อนในวัฒนธรรมไทยาศาสนาพุทธไม่ได้เป็นเพียงแค่าศาสนาในประเทศไทยแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตที่คนไทยยึดถืออย่างจริงจังความคิดเห็นจากชาวอิตาลีคนนี้บอกไว้ว่าสถาปัตยกรรมไทยเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ฉันลหลงไหลบ้านไม้ทรงไทยที่มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ผสมผสานระหว่างความงามและการใช้งานได้อย่างลงตัวและแน่นอนวัดไทยที่มีการแกะสลักละเอียดอ่อนและสีสันสดใสทั้งหมดนี้ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าสู่โลกอีกใบที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศาสนา,า,าความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์บอกว่าการเดินทางไปประเทศไทยไม่เพียงแค่ทำให้ฉันได้สัมผัสความงดงามของประเทศนี้แต่ยังได้เรียนรู้ถึงความพยายามของคนไทย ในการรักษาวัฒนธรรมและศิลปะที่สืบทอดกันมาฉันได้เห็นการสอนเด็กๆในโรงเรียนเกี่ยวกับประเพณีและศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการส่งต่อวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่ความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้บอกว่าความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากฉันเคยได้ไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเขาในภาคเหนือและได้เห็นวิถีชีวิตที่ยังคงเรียบง่าย และรักษาขนธรรมเนียมดั้งเดิมของพวกเขามันเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ฉันเห็นว่าประเทศไทยไม่ได้มีแค่ด้านของการท่องเที่ยวแต่ยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งและหลากหลายความคิดเห็นจากชาวฟิลิปปินส์บอกว่าฉันเชื่อว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เหมาะที่สุดสำหรับการพักผ่อนและเรียนรู้วัฒนธรรมการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆไม่เพียงแค่ให้ความผ่อนคลายแต่ยังเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งของประเทศไทยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ฉันไม่อยากพลาดความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบอกว่างานแกะสลักไม้ของไทยเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งมากทุกครั้งที่ฉันได้เห็นผลงานการแกะสลักที่ละเอียดและซับซ้อนฉันรู้สึกเหมือนฉันได้เห็นศิลปะที่เต็มไปด้วยความรู้สึกและเรื่องราวของคนไทยการแกะสลักไม่ใช่เพียงแค่ศิลปะ แต่เป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมาความคิดเห็นจากชาวแคนาดาบอกว่าฉันได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางาศาสนาในวัดหลายแห่งในประเทศไทยและมันทําให้ฉันรู้สึกถึงความสงบในจิตใจพิธีกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นการปฏิบัติทางาศาสนาแต่ยังเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อและความศรัทธาของคนไทยที่มีต่อพระพุทธาศาสนามันทําให้ฉันเข้าใจว่า,าศาสนามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนไทย ความคิดเห็นจากชาวเวียดนามบอกว่าการได้เดินทางไปยังชนบทในประเทศไทยทำให้ฉันเห็นถึงวิธีชีวิตที่ยังคงรักษาความดั้งเดิมและความเรียบง่ายได้เป็นอย่างดีผู้คนในชนบทนั้นยังคงมีความผูกพันกับธรรมชาติและชุมชนอย่างเหนียวแน่นมันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันประทับใจและรู้สึกได้ถึงความสงบและความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่ไม่เร่งรีบความคิดเห็นจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียบอกว่าการผูกพันระหว่างคนไทยกับธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการแสดงออกถึงความเคารพต่อธรรมชาติในประเพณีต่างๆมันทำให้ฉันรู้สึกว่าเมืองไทยไม่เพียงแค่สวยงามในเชิงภูมิศาสตร์แต่ยังเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งในการปฏิบัติต่อธรรมชาติ